กลับเข้าสู่ช่วงเจาะประเด็นค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมของกนง.นะคะว่าจะมีการกำหนดเกี่ยวกับนโยบายทิศทางดอกเบี้ยอย่างไรแล้วก็ในช่วงปลายสัปดาห์นั้นจะมีการประชุมของเฟดอีกด้วยซึ่งทิศทางของดอกเบี้ยต่างๆนั้นจะมีผลกระทบในภาคในธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์อย่างไรกันบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณประเสริฐแต่ดุลยสาธิตนายกสมาคมอาคารชุดไทยและกรรมการผู้จัดการบริษัทพฤกษาเรือเอสเตทค่ะสวัสดีค่ะครับคุณสวัสดีครับคุณชลวรรณีครับค่ะในมุมมองของผู้ประกอบการนะคะมองว่าถึงแม้ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะผลการประชุมจะคงหรือว่าจะลดดอกเบี้ยนั้นจะมีผลเอฟเฟกต์อย่างไรต่อการลงทุนในภาคสังหาริมทรัพย์คะหรือว่าจะมีผลต่อกำลังซื้อในภาคของสังหาริมทรัพย์บ้างคะครับดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่สำคัญของภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งฝั่งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับฝั่งแรกก่อนฝั่งผู้บริโภคเองต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำมาเป็นระยะนานทำให้ส่งผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพรุ่งนี้กนง.ผมคิดว่าอาจจะที่คอนเซนซัสกันที่เห็นเนี่ยอาจจะคงดอกเบี้ยซึ่งอยู่ในคงในระดับที่ต่ำถึงแม้จะมีการอีกระยะหนึ่งถ้าเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยในวันที่18กันยาหรือปลายปีเนี่ยผมคิดว่าดอกเบี้ยก็คงไม่ขึ้นเร็วนักเพราะว่าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาคครม.เศรษฐกิจชุดใหม่นะครับก็จะเป็นผลดีกับฝั่งผู้บริโภคส่วนฝั่งที่สองเรื่องของฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็ของเรื่องของต้นทุนกันในการประกอบการนะครับเชื่อไหมครับคุณสรวณีคือโดยส่วนตัวบริษัทปรึกษาเมื่อเดือนก่อนเนี่ยครับมีการออกหุ้นกู้ไปนะครับปรึกษามีเรตติ้ง A stable นะครับดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เราออกเมื่อ2เดือนที่เดือนถึง2เดือนที่แล้วเนี่ยดอกเบี้ย 3-4 ครึ่งเนี่ยนะครับดอกเบี้ยหุ้นกู้3ปีครึ่งแค่ดอกเบี้ยแค่ 2.58 เองไม่เคยออกหุ้นกู้ที่ดอกเบี้ยถูกขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา10กว่าปีเกือบ20ปีเนี่ยนะครับก็คือว่าอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นผลดีต่อธุรกิจกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ครับค่ะการลดดอกเบี้ยของกนง.ที่ผ่านมานะคะถือว่าตรงนี้สามารถช่วยให้อสังหาสามารถขายดีขึ้นบ้างไหมคะถูกต้องใช่ครับเพราะว่าการลดดอกเบี้ยทุก 1% เนี่ยนะครับจะมีเรียกกำลังซื้อผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 8%นะครับถ้าขึ้นดอกเบี้ยทุก 1% ก็เหมือนกันกำลังซื้อของผู้บริโภคในรายได้ที่เท่ากันเนี่ยนะครับก็จะมีกำลังการผ่อนชำระเนี่ยลดลง 8% เช่นกันนะครับค่ะถึงแม้ว่าจะมีภาระของหนี้ครัวเรือนสูงตรงนี้ภาคสังหาได้รับผลกระทบบ้างไหมคะก็มีผลกระทบบ้างในการโอนในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องภาวะดอกเบี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรครับกลุ่มผู้ได้ปานกลางหรือได้น้อยเนี่ยครับเนื่องจากสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์มีการเขาเรียกว่าระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อรายย่อยมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้เปอร์เซ็นต์การปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงินเนี่ยมีอยู่ในสัดส่วนประมาณสัก 20% นะครับอันนี้คือส่งผลทำให้มีซัพพลายเนี่ยย้อนกลับมาในช่วงที่ผ่านมาในส่วนของตลาดกลางนะครับซึ่งมีภาระหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับในครึ่งปีแรกเนี่ยกลุ่มที่มีการเติบโตในกลุ่มของ property sector เนี่ยเป็นกลุ่มตลาดบนนะครับโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่สูงถึงประมาณสูงกว่าราคาประมาณ5ล้านบาทต่อยูนิตเนี่ยขายดีมากในช่วงครึ่งปีแรกนะครับและส่วนนี้เองเนี่ยrepresentตลาดประมาณ 30% ของตลาดรวมซึ่งไม่เคยมีportionขนาดนี้มาก่อนในอดีตที่ผ่านมานะครับหมายความว่าคือกลุ่มตลาดบนก็ไม่ได้กระทบจากหนี้ครัวเรือนเท่าไหร่นักนะครับค่ะก็มีมาตรการของทางภาครัฐนะคะในการช่วยกระตุ้นของผู้ที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงกระตุ้นของภาค SME อีกด้วยตรงนี้ถือว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นแรงซื้อกับในภาคสังหาอย่างไรบ้างคะก็มันอาจจะเป็นผลทางอ้อมนะครับทำให้เศรษฐกิจขึ้นมามีความผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในระยะยาวนะครับเพราะว่าเราจะกระทบทันทีคงอาจจะยังไม่มีผลทันทีต่อธุรกิจ property sector เพราะเป็นการกระตุ้นผู้มีรายได้น้อยในชนบทกองผ่านกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตรง SME กว่าจะมีผลต่อธุรกิจ property คงใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญคือการเชื่อมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและเศรษฐกิจที่ทุกคนตั้ง GDP อยู่ประมาณสัก 2.5-3% ในปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องยืนให้ได้เพราะว่าจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเหตุผลอันนึงวันนี้ตลาดที่ค้ำเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาด property ในครึ่งปีแรกโตคือตลาดกลางบนแต่ปัจจุบันในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีภาวะความผันผวนในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจีนแล้วก็เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นผันผวนนะครับตลาดหุ้นลดลงมาต่ำกว่า1,400เนี่ยก็ทำให้กระทบทางจิตวิทยาต่อตลาดกลางบนโดยเฉพาะซึ่งเป็นฐานลูกค้าสำคัญของตลาดคอนโดมิเนียมที่ทำให้ตลาดโตในครึ่งปีแรกอันนี้คือจะส่งผลกระทบต่อภาวะการซื้อขายของอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งปีหลังได้นะครับ
ค่ะจากเศรษฐกิจโลกนะคะที่ก็ยังมีความผันผวนอยู่อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงนี้เองค่ะทางของคุณประเสริฐนั้นมีการรับมือกับปัญหาตรงนี้อย่างไรบ้างคะก็ผู้ประกอบการวันนี้เองในครึ่งในส่วนอีก4เดือนหลังเนี่ยนะครับคงต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการหันให้ความสำคัญในการส่งมอบอาคารซึ่งคอนโดมิเนียมใน4เดือนหลังจะมีการส่งมอบมากที่สุดในประวัติการเพราะว่าเป็นการยอดขายของปี2556นะครับจะส่งมอบในครึ่งปีหลังในปีนี้ประมาณ 120,000 ล้านในกรุงเทพฯปริมณฑลเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มตลาดกลางซะส่วนใหญ่อันนี้ผู้ประกอบการคงต้องให้ความสำคัญกันในเรื่องนี้ในเรื่องการส่งมอบการโอนนะครับเพื่อจะรักษากระแสเงินสดนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อภาคอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ทำให้โครงสร้างทางการเงินมีความแข็งแรงเพื่อรองรับกับปัจจัยภายนอกที่อาจจะมากระทบต่อธุรกิจเราได้ต่อลูกค้าของเราได้ที่เราไม่สามารถคาดหวังคาดการได้ในอนาคตนะครับก็คงต้องรักษาเขาเรียกว่าโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแรงเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้เรามีเงินสดในการลงทุนในรอบถัดไปหลังจากที่เศรษฐกิจหรือผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในปีหน้าครับค่ะมาดูกันที่ภาพรวมของอสังหาในปีนี้กันบ้างนะคะรวมมาถึงแนวโน้มของในช่วง4เดือนที่จะ4เดือนหลังเนี่ยนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคะครับแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับก็คงมีอัตราการเติบโตประมาณสัก 13% อยู่ที่ประมาณสัก 330,000 ล้านเหตุผลมันมาจากการเติบโตในครึ่งปีแรกครับคือในครึ่งปีแรกเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพอร์ตเซนเชียลในกรุงเทพฯปริมณฑลเนี่ยโตจากครึ่งปีแรกของปีที่แล้วประมาณสัก30ครึ่งปีแรกประมาณ 31% อยู่ที่ 179,000 ล้านเหตุผลก็คือว่าฐานธุรกิจของปีที่แล้วค่อนข้างต่ำเนื่องจากมีการชัตดาวน์ประเทศนะครับก็ทำให้ปีนี้ก็เลยโตค่อนข้างสูงในครึ่งปีแรกแต่ส่วนในครึ่งปีหลังคงอาจจะ square off กับปีที่แล้วนะครับอีกประมาณในครึ่งปีหลังเนี่ยก็อีกประมาณสัก 150,000 ล้านทำให้ทั้งปีอยู่ที่ประมาณสัก 330,000 ล้านเติบโตจากปีที่แล้วประมาณ 13% นั่นคือตลาดกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับส่วนตลาดต่างจังหวัดเนี่ยประมาณมูลค่าตลาดประมาณ 200,000 ล้านนะครับในปีนี้ผมคิดว่าคงติดลบต่อเนื่องจากปีก่อนเพราะว่าตลาดในต่างจังหวัดในหัวเมือง6จังหวัดหลักๆรองจากกรุงเทพฯปริมณฑลเนี่ยนะครับยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับยังติดลบอยู่ประมาณสัก 3% ในครึ่งปีแรกก็ส่งผลทำให้ปีนี้อาจจะติดลบต่อเนื่องจากปีที่แล้วและเป็นการช่วงของการระบายสต็อกเก่าๆที่มีการโหมเปิดตัวโครงการโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดนะครับการระบายสต็อกเก่าๆตรงนี้ต้องใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับในช่วงของต่างจังหวัดด้วยใช่ครับในต่างจังหวัดคงต้องใช้เวลาประมาณสัก 1-2 ปีนะครับเพราะว่าต้องยอมรับก่อนในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีการโหมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดเนี่ยเยอะมากแล้วก็มันไม่มีเรียลดีมานด์รองรับนะครับอันนี้เป็นบทเรียนของผู้ประกอบการแต่ว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์วันนี้เองเนี่ยของอุตสาหกรรมเราก็มีระบบเตือนภัยที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์นะครับระบบข้อมูลและระบบเตือนภัยก็ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวเองแล้วก็ไม่เกิด NPL ในอุตสาหกรรมครับค่ะมองว่าอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดจะมีภาวะของการเกิดฟองสบู่ไหมคะก็มันตอนนี้คงไม่มีนะครับเพราะว่าวันนี้ราคาเนี่ยมันนิ่งแล้วก็มีโอเวอร์ซัพพลายต่างๆที่มีการโหมเปิดตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมนะครับก็อันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องฟองสบู่เลยครับเป็นอาจจะมีการลดแลกแจกแถมในการลดราคาคอนโดมิเนียมเพื่อผู้ประกอบการจะได้เอา liquidity กลับมาลงทุนในรอบถัดไปครับผมมีเห็นการลดแลกแจกแถมหรือการลดล้างสต็อกในคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดอีก 1-2 ปีข้างหน้าต่อเนื่องนะครับส่วนคอนโดทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวในต่างจังหวัดเนี่ยก็คงเปิดโครงการต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีสัญญาณของโอเวอร์ซัพพลายในส่วนของทาวน์เฮาส์แล้วก็บ้านเดี่ยวในต่างจังหวัดครับค่ะมองว่าถ้าในภาคของธุรกิจอสังหาในช่วงระยะสั้นหรือว่าในช่วงระยะยาวนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นนะคะตรงนี้เองมองว่าทางภาครัฐบาลควรจะมีมาตรการเสริมอะไรในภาคของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้างไหมคะครับผมคิดว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะถูกเป็นหยิบยกในภาคเศรษฐกิจที่ภาคธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับด้วยเหตุผล2-3ประการประการแรกคือภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยปีนึงมูลค่าธุรกิจประมาณ500,000ล้านนะครับแล้วก็อันเรามี multiple effect หรือเป็นเขาเรียกว่าธุรกิจหัวรถจักรนะครับขับเคลื่อนประมาณ2.9 เท่าเป็นตัวคูณ2.9 เท่าในส่วนของธุรกิจข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีมูลค่าตลาดรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องประมาณ 1.7-1.8 ล้านล้านนั่นกับประมาณสัก 12-13% ของ GDP อันที่1 นะครับอันที่2เนี่ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช้ local content ประมาณ 90%นะครับนั่นคือจาก2เหตุ2เรื่องนี้นะครับก็ทำให้ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาคธุรกิจที่ภาครัฐบาลถ้าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยต้องหยิบยกภาคสังหาริมทรัพย์มากระตุ้นนะครับโดยมีจะเห็นผลนะครับเห็นผลในวงกว้างแล้วก็เร็วแล้วก็แรงนะครับค่ะได้ค่ะทางรายการขอบคุณทางคุณประเสริฐมากนะคะครับขอบคุณครับคุณสรวิณครับค่ะสวัสดีค่ะ